นักท่องเที่ยวเป็นมีความพร้อมทางด้านกีฬาและถ้าพูดถึงกีฬากอล์ฟเนี่ยตะวันออกได้รับความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากภายใต้ชื่อรายการสีสันตะวันออกชลบุรีกอล์ฟพาราไดซ์และกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ท่านกรุณาให้เกียรติได้ทางให้มีสามารถที่จะมาเล่นกอล์ฟในจังหวัดของเรานะได้ในกลุ่มภาคตะวันในจังหวัดชลบุรีของเราเองก็มีความพร้อมนะฮะในแต่ละปีนะฮะปี2559นะครับคิดว่าใน4จังหวัดของเรานะฮะเรามีความพร้อมในเรื่องของสนามได้หลากหลายนะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและกลุ่มจังหวัดทะเลนะมีความพร้อมมีก่อนนะครับสวัสดีครับชันนุนเกียรติดร.ชันนุนท่องเที่ยวในอนาคตสนามบินแห่งที่3คือปูตะเภาจะเป็นพร้อมรับพร้อมเป็นร้อยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือหนักๆนะครับให้กับคุณวิรันต์พิบูลย์นะครับจากตัวแทนสนามมีฝนหนักๆมาประมาณ4รอบฉะนั้นเนี่ยปีนี้สภาพสนามเราสมบูรณ์เป็นปกติก็คือยังคงเข้าหน้าแรงแล้วสนามแล้วก็ยังเสียสุขอยู่คุณดูแลสนามดีมากทีเดียวค่ะน่าจะพร้อมกับปีที่แล้วเตรียมพร้อมเยอะค่ะครับนะฮะเพื่อให้นักกอล์ฟมีอรรถรสในการแข่งขันมากขึ้นครับผมสนามนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับท่านสุดท้ายครับโปรสุรพลทวีทเสนนะวิธีตัดสินวิธีเดียวกันก็คือวิธีของว่าเราใช้แบบวันบิวเรียท่านไม่ต้องสนามที่เราทำการแข่งขันนะครับแจ้งติดต่อทางฝ่ายจัดการนะครับแล้วก็ใช้เวลารวบรัดเชื่อว่าเขาคงจะสามารถที่จะไปร่วม